ความเศร้าโศกของคนไทยในยามนี้เกินกว่าจะหาถ้อยคำใดมาบรรยายนับตั้งแต่วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นมาพระสงฆ์นิกรทั่วประเทศเดินทางสู่บริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่เช้ามืดไม่ขาดสายด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมาแสดงความไว้อาลัยโดยถวายน้ำสงพระบรมศพลงนามในสมุดหลวงและถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังแม้จะต้องเข้าแถวยาวเหยียดสุดสายตารอคอยนับชั่วโมงไม่ว่าแดดร้อนหรือฝนตกหนักเพียงใดก็ไม่ย่อท้อขอเพียงได้มาหาพ่อเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้รู้สึกปลาบปลื้มค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานของพระองค์ท่านภูมิใจครับที่เกิดมาใต้ร่มพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวการเผชิญกับความทุกโศกและความสูญเสียอันใหญ่หลวงร่วมกันของคนทั้งชาติได้สร้างพลังแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้ให้เสมอมาปรากฏการณ์ของการเป็นผู้ให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกอาชีพทุกวัยเพื่อตามรอยเบื้องพระยุคลบาททำความดีถวายแด่พ่อของปวงชนชาวไทยบ้างก็ใช้ทักษะความสามารถที่มีสร้างผลงานเพื่อแสดงความไว้อาลัยและน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถของพ่อของแผ่นดินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้โดยเชิญชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งภาพถ่ายวิดิทัศน์บทกลอนบทกวีจากทั่วประเทศและทั่วโลกเพื่อจัดทำเป็นหนังสือจดหมายเหตุฉบับประชาชนช่วงเย็นหลังเลิกงานประชาชนทั่วทุกสารทิศยังคงทยอยกันเข้ามาในบริเวณพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีจากพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายสักการะและแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดในยามค่ำคืนขณะเดียวกันคนไทยในต่างจังหวัดและที่พำนักอยู่ต่างประเทศต่างก็จัดพิธีถวายสักการะแสดงความอาลัยพ่อของแผ่นดินท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจอย่างท่วมท้นพระราชาธิบดีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนานาประเทศได้ร่วมแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งผู้นำและประชาชนจากหลายประเทศทั่วโลกต่างมีสารแสดงความอาลัยและกล่าวสรรเสริญพระปรีชาสามารถในการปกครองประเทศที่ยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน